สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ็คแฟนฉันเปิดตัวสาวคนใหม่ลีน่าจังพาออกเดทนั่งรถหรูปิดท้ายช็อตเด็ดบนเตียงเรียกได้ว่าผันตัวไปเป็นยูทูบเบอร์อีกคนแล้วล่ะครับสำหรับแจ็คแฟนฉันหรือเฉลิมพลที่คำพรธีระวงนักแสดงหนุ่มสายฮาที่โด่งดังอยู่ในวงการบันเทิงมากว่า20ปีซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้ามีแจ็คแฟนฉันที่ไหนที่นั่นต้องมีเสียงฮาอย่างแน่นอนและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านแจ็คแฟนฉันได้ผุดไอเดียรายการใหม่ขึ้นมาแฟนฉัน1คืนซึ่ง EP 1ได้เปิดตัวแขกรับเชิญสุดแซ่บจ๊ะอาสยามและ EP 2ยังไม่แผ่วได้เปิดตัวแขกรับเชิญลีน่าจังจันจาซึ่งงานนี้เมื่อลีน่าจังได้มาเป็นแขกรับเชิญของแจ็คแฟนฉันและได้จัดเต็มแปลงโฉมเป็นลิซ่าแบล็คพิงค์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเคมีเข้ากันมากๆเจ้าแฟนคลับเรียกร้องขอให้ทั้งคู่ทำรายการด้วยกันอีกทั้งยังมีช็อตเด็ดลีน่าจังลงอ่างที่ทำเอาคนดูถึงกับร้อนๆหนาวๆเลยทีเดียวพร้อมกับปิดท้ายด้วยช็อตเด็ดบนเตียงโดยทางด้านแจ็คแฟนฉันได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับลีน่าจังพร้อมกับบอกว่าที่รักลงจากรถผมไปฮ่า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 ด่าเก่งจริงๆไม่เหมือนที่รักเหมือนพาแม่มาเที่ยวใครดูแล้วชอบบ้างครับแฟนฉัน1คืน EP 2ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ